คิดในการยกอธิปไตยของดินแดนไทยให้กับต่างชาติค่ะเพราะกิจกรรมลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายลักษณะขายชาตินะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณอย่าพูดและคุณพูดอะไรออกมาแต่ละเรื่องแต่ละปากแต่ละคำเนี่ยคุณพูดเพื่อยกแผ่นดินไทยให้เขมรทั้งสิ้นมีคนเขาฝากถามว่าคุณสีโชคเป็นอะไรมากไหมเนี่ยวันวันคิดแต่ว่าจะยกดินแดนให้กัมพูชานั่นเป็นสิไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วเที่ยวไปเอาข้อมูลจากคนโน้นคนนี้มาแล้วก็บอกว่าที่อาจารย์ปานเทพพูดนั้นผิดของนี่เป็นของเขมรอันนี้เป็นของเขมรอันนี้เป็นของเขมรจนบางคนเขาบอกว่านี่มันนิสัยผู้หญิงนะมันแบบผมไม่รู้นิสัยอะไรแต่ผมผู้หญิงบางคนก็ไม่เป็นแบบนี้นะคะน่าประหลาดใจคุณแดนประเทศนี้เนี่ยนะมันวุ่นวายจริงๆนะจากคนใต้ทั้งนั้นนะคุณดูจตุพรพรหมพันธ์คุณดูไม่ดีบางคนนะนัทวุฒิสายเกลือคุณไม่ดีบางคนแต่ว่าเขาเป็นตัวร้ายๆทั้งนั้นวีระมูสิกกระพงค่ะดูสิแล้วเรามีสุเทพเทือกสุบรรณเขมรที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์นะแล้วเรามีสิริโชคโสภาคนสงขลาแปลกมากแปลกแต่จริงก็เกิดแต่ว่าก็มีคนใต้ที่รักชาติก็เยอะเยอะค่ะผมเลยถึงบอกพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาถึงเวลาหรือยังเนี่ยพี่น้องชาวใต้ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องเปิดตาเบิ่งตาออกมาสักทีว่าข้อเท็จจริงบางเรื่องบางราวนั้นเราจำเป็นต้องมีจุดยืนเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกเบรกหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตพักก่อนแล้วกันช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องอธิปไตยเนื้อดินแดนเนี่ยมีที่ไหนเขายอมกันบ้างวันนี้เจ้าตัวไม่มาแต่ฝากบทความมาคุณเก๋อุษณีนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงการอาการกลัวเสียหน้าของพรรคประชาธิปัตย์มันย่ำยีหัวใจพ่อแม่บางคนย่ำยีหัวใจครอบครัวทหารหลายๆครอบครัวสักครู่เดียวค่ะ